ก่อนไปแล้วคือผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่วนตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JK FK UK JGG ครับผมคุณที่เป็นสมาชิกระดับผู้ถูกกล่าวถึงนะครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่อีโมทที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี้ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มารับชมคลิปผมกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการทำทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้เป็นคลิปที่ผมจะมาทำการแจกแล้วก็สลงแอดออนใน Minecraft PE หรือ Minecraft Bedrock นะฮะสามารถลงได้ทั้งในส่วนตัวมือถือสับ Android iOS ครับผมนะฮะแล้วก็ที่ผมเล่นในส่วนตัว PC ของ Windows 10ครับผมนะฮะแล้วก็ได้เกิดว่าใครที่เล่นบนคอนโซลเนี่ยสามารถจะให้เพื่อนที่เล่นบน PC หรือแพลตฟอร์มมือถือเนี่ยสามารถจะเปิดเป็นโฮสต์แล้วก็เข้าไปเล่นด้วยได้เหมือนกันครับผมนะฮะโอเคนะทุกท่านที่ผมจะมาทำการจ่ายแล้วก็ส่งในวันนี้ก็ผมมีชื่อว่าโปเกร็อกหรือโปเกบล็อกสักอย่างนะฮะพูดง่ายมันก็คือแอดออนโปเกมอนในเกมมาครับคล้ายพิกซามอนเนาะนะฮะอันนี้ก็จะพามาดูวิธีการเล่นนิดหน่อยครับผมเพราะว่าวิธีการเล่นจริงๆจะไม่พูดทั้งหมดนะเพราะว่าบางครั้งเยอะก็คงจะต้องทำซีรีส์ยากไปเลยนะฮะแล้วแต่ถ้าคือคุณอยากดูอาจจะทำนะฮะหรือไม่ทำไม่รู้นะฮะเดี๋ยวจะพามาดูแอดตัวนี้ก่อนแล้วกันนะผมเป็นยังไงนะฮะโอเคนะครับปุ๊บทีนี้ครับผมด้วยกับสมมติคุณลงแอดออนเสร็จแล้วเนี่ยแล้วคุณเข้ามาในโลกเนี่ยเรื่องคุณจะได้ผมก็คือ first generation มันเราเกิดจะมีไอ้นี่มาตัวกับเราเลยคุณผู้ชมครับแล้วที่ต้องทำของผมก็คือไปหาสถานที่ที่ปลอดภัยสักที่หนึ่งครับผมนะฮะในทำการที่ขวาครับผมปุ๊บทีนี้ก็จะกลายเป็น professor oak ครับผมนะศาสตราจารย์ oak นะฮะมาออกมาครับผมทีนี้เราก็ทำการหาที่ภายวางเขาครับผมนะฮะผมจะวางเขาไว้ตรงนี้ละกันครับผมนะครับปุ๊บนี่ก็ที่เพลงโปเกมอนแบบเปิดขึ้นมาครับผมนะฮะแล้วเขาเกมโปเกมอนอย่างนี้นะเรียกว่าอินเตอร์ล็อกทุกคนสู่โลกของโปเกมอนจ้าที่ขวาผมเพื่อเป็นการเป็นนั่นนะครับผมถ้าเป็นมือถือก็คือกดแตะไว้ที่ตัวเขาแหละครับผมนะแล้วจะไม่ปุ่มไม่ขึ้นผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นของโอเคแล้วก็ผมชื่อโปรเฟสเซอร์โอ๊กเป็นโปรเฟสเซอร์ทางด้านโปเกมอนโปรเฟสเซอร์เนาะอันนี้ก็นะครับอินโทรทั่วไปครับผมนะครับบอกว่าโปเกมอนเนี่ยอาศัยอยู่ที่ต่างๆมากมายเลยถึงที่น่าสนใจจริงๆนะฮะแล้วก็โปเกมอนก็เป็นสัตว์เลี้ยงเนาะบางทีก็ช่วยเหลือบางทีก็ช่วยกันต่อสู้นะฮะแล้วก็สำหรับตัวของโปรเฟสเซอร์โอ๊กเนี่ยเขาก็เป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาโปเกมอนครับผมนะแล้วก็โปเกมอนจะมีมากกว่านี้มันมีอัลตัวนี้จะมีโปเกมอนเพิ่มเติมอีกนะฮะก็คือตอนนี้มันมีแค่เฉพาะของเจนหนึ่งนั่นเองครับผมต่อมาครับผมอันนี้ก็ถามว่าเราเป็นผู้ชายผู้หญิงซึ่งประโยคเนี่ยมันเป็นประโยคที่เขาล้อเล่นครับผมนะฮะล้อเฉยๆเพราะในเกมเนี่ยตัวโปรเฟสเซอร์จะถามเพศตัวละครเราสามารถเลือกเพศตัวละครได้ไงนะฮะซึ่งจริงๆประโยคนี้มันแปลกๆใช่ไหมที่เขาบอกว่าเขาล้อเล่นน่ะเขาก็ไม่ได้เขายังไม่ได้แก่ขนาดนั้นแล้วอะไรต่อไปนะอ๋อใช่ฉันลืมชื่อหลานชายนะหรือชื่อหลานชายตัวเองอ่ะเปล่าเขาล้อเล่นเฉยๆนะฮะแล้วก็ต่อมานี่บอกว่าสำหรับการที่จะเริ่มก่อนเดินทางเนี่ยเขาก็จะมีสตาร์เตอร์ให้เราเลือก3ตัวให้เราเลือก1ตัวจาก3ตัวผมนะฮะที่ขวาผมก็จะเป็นอีกจะเป็นหน้าแล้วเป็นอบอซอผมนะฮะที่ตกครั้งนี้หรืออะไรนะจะไม่รู้ว่าที่ตัวไงเรียกบาบูซอแล้วกันผมจำได้ชื่อแค่นี้แหละนะฮะโอเคเรียกภาษาอังกฤษผมเล่นแต่เกมไงนะฮะต่อมาถ้าเรากดชิปคลิกขวาผมในตอนนี้นะฮะก็จะเป็นการเปลี่ยนโปเกมอนครับผมนะฮะอันนี้ก็จะกลายเป็นตัวที่2คือชาแมนเดอร์ครับผมนะฮะโอเคเนาะไอชิปคลิกขวาทีนี้หนึ่งก็จะกลายเป็นชุดทุดายครับผมสควอทโธครับผมนะฮะชุดทุดายมันของเจน3สควอทโธครับผมนะฮะทีนี้ผมจะเลือกในส่วนของตัวชาริซาผมชอบชาริซาครับผมปึ๊บทีนี้ผมคลิกขวาปึ๊บทีนี้ผมก็จะได้เป็นอุปกรณ์ครับผมของพื้นฐานครับผมนะผมได้เป็นชายนิชาริซาด้วยนะฮะยอดผู้ชมฮะโอเคแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าเลือกช้อยดีแล้วก็เวลาแล้วก็ใช้โปเกทรีทเพื่อทำการฝึกโปเกมอนทุกครั้งที่หลังจากที่คุณเรียกมันออกมาครับผมนะฮะโปเกทรีทนะฮะ
ก็คือไอเทมชิ้นนี้ครับผมนะฮะเป็นหนึ่งในคิดพื้นฐานที่จะมาเล่ารายการมีอะไรบ้างครับผมนะฮะแล้วก็บอกว่าเราสามารถจะใช้ปุ๊กกอริลล่าของในการซื้อของที่โรตอมาดได้ครับผมนะครับแล้วก็ใช้กับเครื่องได้ครับผมนะครับอ่ะโอเคเนาะแล้วก็ตัวนี้ครับผมเป็นบริษัทอันนี้สร้างโดยคุณซักเคอร์เซอร์แอนติกไม่น่าจะอ่านถูกไหมนะฮะเขาเหมือนเป็นคนโปรตุเกสหรือเปล่านะฮะแล้วบอก enjoy ที่กว่าทีโปรเฟสเซอร์ก็จะหายไปครับผมจากโลกของเราผู้ชมครับนะฮะโอเคครับผมทีนี้เราจะมาดูของที่เขาให้เริ่มกันสักหน่อยมีอะไรบ้างผู้ชมครับอันแรกก็ผมก็คือชาร์แมนเดอร์ครับผมนะครับโปเกมอนถ้าเราผมเป็นชายนี่ก็จะมีเล็บชายนี่ขึ้นมาบนโปเกมอนชายนี่เนาะโปเกมอนหายาก I choose you ก็คือเป็นการเซลออกมาครับผมนะฮะอัตโนมัติเป็นโปเกบอลครับผมให้มา16ลูกในการไปจับโปเกมอนนะฮะเริ่มต้นนะฮะต่อมาครับผมโปเกตริดนะฮะอันนี้ก็คือที่เขาโปรเฟสเซอร์ออกโป๊กบอกก็คือให้ทำการใช้ในการฝึกโปเกมอนต่อมาโปเกเด็กครับผมเอาไว้สำหรับดูข้อมูลโปเกมอนนั่นเองครับผมแล้วก็ต่อมาดิเทนเนอร์การ์ดอันนี้เอาไว้ใช้สำหรับในส่วนของตัวพวกเครื่อง PC เราฝากโปเกมอนอะไรเงี้ยก็ใช้ PC ในการ์ดเอาเนี้ยในการเปิดใช้งานแล้วสุดท้ายจะเป็นโปเกดอลล่าก็คือเป็นเงินที่เราได้นั่นเองครับผมซึ่งเราก็มีถ้ามา32เหรียญครับผมนะฮะโอเคนะทีนี้ผมจะเซฟโปเกมอนผมออกมาก่อนแล้วกันครับผมก็คือชาริซาร์ดครับผมนะครับเอาไว้นำเมื่อคุณเซฟออกมาแล้วให้ทำการฝึกเขาด้วยโปเกตริดอย่างนี้คิดกว่าเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นการฝึกเขาผมเขาก็จะเหมือนสุนัขนะครับสามารถจะสั่งให้เขาย่อได้ผมนั่งได้ผมนั่งนะฮะยืนเหมือนสุนัขเลยครับผมนี่นะฮะอ่ะโอเคแล้วทีนี้สามารถสั่งให้เขาไปต่อสู้ได้ผมยังไม่ให้เขาสู้กับผมไม่เขาสู้ลองสู้กับตัววีดีโอก่อนละกันครับปุ๊บนี่ตบตีครับผมปุ๊บก็จะเป็นการให้โปเกมอนเราต่อสู้นั่นเองครับผมนะครับสู้สู้ชาริซาร์ดสู้ชาริซาร์ดกูนั่งรถเฉยเฮ้ยผมบักเฉยนะฮะแล้วประเด็นคือผมต้องเอารถมอเตอร์ไซค์ออกนะเนี่ยเป็นงานชาริซาร์ดผมติดอยู่บนจักรยานนั่นเนี่ยนะฮะอันนี้แล้วก็นะครับผมถ้าเกิดเขาต้องการเก็บโปเกมอนกลับมาผมทำการชิปคลิกขวาผมแล้วก็คลิกชิปคลิกขวาคือไม่คือชิปแท็บก็ผมจะเป็นในมือถือนะฮะแล้วก็เราต้องการไอ้ข้อหมายก็คือวางใหม่ครับผมนี่แล้วก็ต้องเอาต้องให้โปเกตริดใหม่ครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะก็นี่ก็คือวิธีการที่โปเกมอนเขาออกครับผมนะครับโอเคเนาะนั่นเนี่ยนะฮะอันนี้จักรยานเราสามารถจะขี่ได้ครับผมนะฮะเมื่อกี้อย่างเท่ชาริซาร์ดผมขี่จักรยานเฉยโอเคบอกเลยว่าอย่างเฟียวผู้ชมฮะโอเคเนาะทีนี้นะครับผมจะใช้ของเอาไปโปเกตริดใช้ไปแล้วเนาะต่อมาครับผมโปเกบอลครับผมผมต้องไปหาโปเกมอนจับครับผมนะฮะผมจะทำการจับโปเกมอนสักตัวละกันครับผมอย่างเช่นผมจะจับตัวลัตตาก็ได้นะฮะแม้จะไม่ค่อยอยากจับมันก็เถอะนะฮะโอเควิ่งหนีด้วยโอเคคือได้กระจับก็คือคลิกขวาที่โปเกมอนเนี่ยต้องการจับมันหนีมันหนีโอ้โหมันหนีตัวอื่นก็ได้โอเคอ่ะนกตัวสปาโร่ก็ได้อ่ะวืดเฉยนะฮะมันหลบโอเคปุ๊บนี่เมื่อกี้มันหลบได้มันวืดนะฮะแล้วก็จับมันครับถ้าแบบนี้คือจับไม่ติดนะฮะผมจับอีบุยดีกว่าอีบุยแต่อย่าลั่นนิดนึงอย่าปาวุธนะปาวุธบ่อยแล้วโปเกมอนหมดนะฮะอย่างเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้นี่คือแบบวิ่งเร็วอีบุยหนีไปแล้วไม่ถึงนะฮะจับติดกระผมนี่คือการคนที่ติดกระผมได้อีบุยมาครับผมนะฮะอีวีเนาะอีกกว่าหนึ่งทีจะเป็นการเก็บกระผมปุ๊บนี่ผมได้อีวีมาครับผมนะครับนี่นะก็เป็นวิธีการจับโปเกมอนเนาะต่อมาโปเกเด็กกระผมนะครับชาริซาร์ดผมไปไหนแล้วเนี่ยชาริซาร์ดอยู่ไหนเนี่ยเอาอยู่นี่ครับผมนะฮะอ่ะทีนี้ผมจะสอนใช้โปเกเด็กครับผมโปเกเด็กเนี่ยเอาไว้ใช้สลับโปเกมอนที่ทำการจับแล้วผู้ชมฮะคลิกขวาไปปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นข้อมูลครับผมนะฮะเดี๋ยวชาริซาร์ดนั่งหน่อยนะชาริซาร์ดนั่งหน่อยอันนึงนั่งนี่นี่นะฮะนี่เราจะอ่านข้อมูลได้ครับผมอย่างชาริซาร์ดโปเกมอนหมายเลข4ครับผมนะครับนี่แต่ก็จะขึ้นชั่วคราวครับผมนะใหม่นะฮะปุ๊บนี่นะฮะก็จะมีรายละเอียดต่างๆครับผมธาตุเป็นธาตุไฟทั้งคู่นะครับพอมีธาตุเดียวธาตุไฟชอบอยู่ในที่ร้อนๆครับผมเมื่อฝนตกเนี่ยไอ้เสียงมันหางมันไฟมันจะดับหรือเปล่าจะไม่ผิดนะฮะอ่ะแล้วสุโขทัยมันผมคันนี่จ้าปอดแอร์ทุกชมครับตอนนี้ครับผมทีนี้ผมจะทำการฝึกน้องอีบุยผมก่อนแล้วกันนะผมนะครับนี่แล้วก็ให้โปเกตริดเขาผมปุ๊บนี่นะครับนี่อันนี้ผมใช้โปเกตริดในการอ่านข้อมูลเขาจะขึ้นข้อมูลว่าผมเป็นโปเกมอนทัศน์นอร์มอลครับผมในเบตี้ของเขาก็คืออันนี้เราไม่จะปรับตัวเพื่อเข้ากับวาร์เมนได้คือถ้าเรามีหินธาตุต่างๆมาใช้กับพัฒนาร่างของอีบุยได้นั่นเองครับผมโอเคเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จับโปเกมอนเราไม่ได้จับจะไม่สามารถใช้โปเกเด็กได้ผมจะหาตัวอะไรดีนะแอตตาอ่ะอย่าเพิ่งหนีแล้วนะเราขอทดลองหน่อยเห็นไหมฮะก็มันจะฮิตกว่าใส่เขาไม่ได้ผมนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้คุณผู้ชมครับโอเคเนาะทีนี้เดี๋ยวผมพูดถึงเทรนเนอร์การ์ดสักหน่อยเทรนเนอร์การ์ดเนี่ยผมนะครับมาไว้ใช้สลับเครื่องบางเครื่องครับผมนะฮะอย่างเช่นไอ้เครื่องเนี้ยนะฮะใช่ไหมฮะ
จำไม่ผิดนะมันใช้เครื่องนี้ได้ครับผมนะฮะแต่ว่าไม่เล่นยังไม่ค่อยเป็นนะจริงพูดเลยผมยังงงไปได้อีกบางผู้ชมครับโอเคเนาะแล้วต่อมานี้ก็เป็นเหรียญครับผมเหรียญตัวนี้เขาจะเอาไปใช้ในบริการซื้อของได้ครับผมนะครับด้วยของซื้อสามารถซื้อได้จากพวกนี้ครับผมนะครับอันนี้รถตอมมาซึ่งสามารถจะคราฟได้ครับผมนะครับอ่ะวันผมก็ชอบคอตซี่ตัวนี้นะผู้ชมครับเอาสมมติจะวางปุ๊บเซลมาเป็นโลตอมผู้ชมครับอยากใช้โปเกเด็กใช่ไหมใช้โปเกเด็กกับโลตอมได้ว่ะโลตอมเป็นมาร์เก็ตครับผมนะนี่ที่กว่าเขาก็จะเป็นการซื้อของครับผมขายของนะฮะนี่เป็นหน้าขายของเนาะเนี่ยถ้าเกิดเรามีของอะไรมาขายได้เราจะซื้อของยังไงนะโลตอมบอกผมหน่อยดิอันนี้ขายโปเกบอลเป็นเงินได้แล้วโลตอมไปซื้อของไงโลตอมครับต้องเปลี่ยนโหมดนี่คิดกว่าย่อคิดกว่าจะเป็นการเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดซื้อของครับผมปุ๊บนี่ซื้อโปเกบอลนะฮะมีซื้อโปเกบอลหุ่นสี่ซื้อมาเตอร์บอลได้ด้วยโอ้เจ๋งว่ะซื้อพุกเพิ่มเติมอย่างเช่นแรคันดี้เอาไว้พัฒนาล่างอะไรเงี้ยนะฮะก็ซื้อได้เหมือนกันครับผมนี่เสื้อผ้าครับผมนะครับซื้อหมดซื้อชุดครับผมชุดของเรย์ชุดของซาโตชินะครับชุดของลิฟชุดการล็อกเก็ตนะครับซื้อได้ครับผมนะครับนี่ก็ปิดนี่ก็เป็นโหมดขายครับผมแล้วตัวยาที่เขากลับมาเพื่อเขากลับมาได้ผู้ชมครับนี่นะฮะเป็นที่สะดวกมาแล้วครับได้ดูนะดูที่กันครับมันอยู่ในหน้าดาวโหลดเขาครับผมนะสมมติจะมาหาดูได้ครับผมนะครับอ่ะโอเคเนาะทีนี้ต่อมาเครื่องที่2 6อันนี้ครับผมเป็นเครื่องฮิวโปเกมอนครับผมสามารถขับได้เหมือนกันนะแต่ว่าผมสามารถไปหาได้ที่ในเว็บคอมเหมือนกันที่ผมจะลองตีว่ามันปุ๊บตีไว้ตัวนี้ครับผมเปิดมันผมต้องอยากให้มีตัวตัวที่ผมมันไปนอนผู้ชมฮะเดี๋ยวเราดูไปตัวไอเฟนผู้ชมครับนี่ครับผมนี่รอชิ้นที่3ของเฟนผมก็จะได้เป็นโปเกมอนเฟนออกมาครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะทีนี้จะมีเครื่องนี้ของสำหรับฮิวโปเกมอนที่มันหมดสภาพการต่อสู้หรือเฟนนะฮะก็เอาคลิกขวาโปเกมอนที่เราหมดสภาพการต่อสู้เนี่ยคลิกขวาปุ๊บนี่ก็จะเป็นการฮิวกลับมาครับผมนะครับแล้วก็พอเราเสียออกมาปุ๊บเนี่ยก็ทำการต้องทำการเทรนเข้าใหม่ด้วยโปเกเทรดใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะก็คือต้องระวังนิดนึงครับผมนะครับในการต่อสู้ครับผมนะครับนี่ถ้าเกิดอยากต่อสู้ก็เหมือนกันครับผมก็คือคลิกขวาเขานั่งไว้ครับผมนะฮะเพื่อเราไปตีอะไรอื่นเงี้ยเอาโปเกมอนตัวอื่นแล้วก็เก็บไว้ที่ป้าอะไรเงี้ยครับผมก็ทายทำนองนี้นะครับโอเคเนาะแล้วก็ต่อมาครับผมนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นโต๊ะเกี่ยวกับโต๊ะกับแหวนเมก้าซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มีแหวนเมก้านะก็เคยทำอะไรดูไม่ได้ครับผมแต่ว่ามันจะทำการแปลงกายอีวูลูชันได้แล้วก็เจ้าอาริสาเนี่ยถ้าเกิดผมอัพแปลงร่างมันได้เนี่ยก็จะสามารถจะแปลงอัพเลเวลมันได้แปลงร่างได้เนาะต่อมาอันนี้สล็อตแมชชีนครับผมอันนี้ครับผมนะครับคือเนี่ยมาเอาไว้สำหรับในการส่งของคุมรางวัลอย่างเช่นจักรยานนั้นก็ได้มาจากรางวัลของไอ้นี่เหมือนกันครับผมนะฮะก็คือก็คลิกขวาครับผมนะครับหนึ่งเหรียญนะครับอันนี้ผมได้สุ่มมาได้เป็นปุ่มโง่ๆครับผม4อันนะฮะจริงมันสำหรับทำโปเกบอลได้นะฮะเดี๋ยวดูครับโอเคได้เป็นของสุ่มออกมาครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคเนาะต่อมาเครื่องนี้ครับผมเครื่องนี้เป็นเครื่องคืนชิปโปเกมอนผมมีฟอสซิลโปเกมอนก็มาคืนชิปได้ครับผมนะฮะแล้วต่อมานี้ก็เป็นเหมือนเครื่อง PC ครับผมซึ่งผมไม่รู้ใช้ยังไงนะฮะคุณเลยยังงงเหมือนกันใช้ยังไงครับผมแล้วก็ไอ้เครื่องจักรพวกเนี้ยถ้าไม่จะเก็บกับกระเป๋าได้ถ้าเกิดเราเข้าออกมาเราต้องการเปลี่ยนที่เราไม่จะเก็บได้ด้วยการชิปที่ขวาก็จะเป็นการเก็บเครื่องจักรขึ้นมาครับผมคือเนี้ยแล้วก็ไปย้ายไปวางที่อื่นได้ครับผมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราตีเนี่ยก็จะเป็นการหันทิศทางนะฮะประมาณนี้คุณผู้ชมครับโอเคเนาะโอเคครับผมวันนี้ก็กลับมาในวันใหม่ครับผมนะฮะหรือบอกไปโปเกมอนนี้มันเกิดจากธรรมชาตินะโอเคครับผมทีนี้นะครับมันก็จะมีบางสิ่งที่เราเจอได้ตามธรรมชาติครับผมอย่างเช่นเจ้านี่ครับผมไอ้นี่คืออะไรไอ้นี่ใครเล่นโปเกมอนโกน่าจะรู้จักมันคือโปเกสต็อปครับผมก็เราคิดกว่าที่เขาเนี่ยผมก็จะมีของมาซึ่งเราต้องการคลิกซ้ายที่ฟองสบู่คุณอีกทีหนึ่งครับผมเพื่อที่จะให้เราได้ของครับผมคือต้องรีบด้วยไม่งั้นฟองสบู่จะหายไปผู้ชมครับนี่ครับผมได้ของมาก็จะได้ของประมาณนี้ผู้ชมครับนี่มีเฟรดวอเตอร์ใช้ฮิวโปเกมอนได้ครับผมนะครับโพชั่นฮิวโปเกมอนได้เหมือนกันครับผมแล้วก็พวกโปเกเทสต่างๆก็ได้มาจากไอ้ตรงนี้เหมือนกันโปเกบอลก็ด้วยผมได้มาจากไอ้ตัวคือนี่เหมือนกันแล้วถ้าเกิดเราเปิดไปแล้วเดี๋ยวคือก็ทำการมีในโหมดเป็นโหมดที่ยังไม่ความใช้งานครับผมก็ต้องรอให้มันกลับมาเริ่มใหม่ครับผมนะครับอันนี้ผมมีผมเลือกไว้ประมาณต้องทำเครื่องครับผมแล้วก็จริงไอ้เครื่องนี้ก็เจอตามธรรมชาติได้เหมือนกันครับผมนะฮะแล้วก็สิ่งต่อมาที่เราได้เจอครับผมนะก็จะเป็นพวกต้นเบอร์รี่ครับผมขอเก็บของก่อนนะฮะของที่มันเต็มพอร์ตบาร์มก่อนนะชมฮะโอเคเราตอมนะฮะเก็บ fresh water โกโตนไปก่อนละกันนะครับผมโพชั่นเอาไว้เก็บไว้ก่อนนะผมทีนี้จะพูดถึงไอ้พวกนี้ครับผมไอ้พวกนี้ก็จะเป็นพวกเบอร์รี่ครับผมนะฮะเบอร์รี่จะมีสมบัติจะเป็นแบบเบอร์รี่ที่ใช้ในการอันนี้มันใช้ปุ๋ยโปเกมอนมันจะพิโอลันเล่อะไรเงี้ยครับผมแต่ที่แน่มันใช้ทักษะสิ่งได้คือปุ๋ยครับผมนะฮะอันนี้ก็ทุกมาได้เบอร์รี่ผู้ชมครับนี่ให้โปเกมอนกินเหมือนให้โปเกมอนกินได้นะครับผมนี่ครับผมนี่โอลันเบอร์รี่ฮิวโปเกมอนได้ครับผมนะพี่แม่ฮิวเลือดครับผมให้โปเกมอนเราได้ครับผมแล้วก็จะมีเบอร์รี่อีกประเภทหนึ่งครับผมเบอร์รี่ตัวนี้คือแอปริคอตครับผมนะฮะแอปริคอตทำอะไรครับผมแอปริคอตตัวนี้ผมจะใช้ในการคราฟโปเกบอลนั่นเองครับผมคุณถ้าเกิดว่าเรายังไม่อยากได้แค่โปเกบอลนะคือสามารถเก็บโปเกบอลคราฟอื่นได้ครับผมก็ทีนี้ถ้าต้องการเก็บเดี๋ยวผมขอเก็บอันนี้นึงครับผมถ้าต้องการเก็บตัวแอปริคอตก็คื
ที่ขวาก็จะเป็นการเก็บแอปพลิเคชันออกมาซึ่งมันก็จะมีหลายสีผู้ชมครับนี่นี่เป็นตัวอย่างนะฮะอ่ะนี่ทีนี้ผมจะมาสอนทีนี้มันก็จะได้ส่งตัวบางทีก็จะได้ไปส่งตัวแอปพลิเคชันซีดมาด้วยของสำนักในการปลูกได้ปลูกพืชได้ครับผมนะเพราะว่าตัวแอปพลิเคชันเองสำนักจะเก็บได้อย่างจำกัดนะฮะถ้าเกิดเราเก็บออกมาสองสามทีเนี่ยต้นนี้ก็จะหายไปนะเขาจะให้เมล็ดมาด้วยครับผมนะฮะอ่ะบอกไว้ก่อนละกันครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีครับโปเกมอนละกันครับผมนะครับอ่ะว่าครับยังไงนะฮะอ่ะโอเคครับผมโดยผมก็จะมาเปิดตรงนี้ก่อนนี้จะเห็นว่านี่ก็เป็นสีต่างๆแอปพลิเคชันมีสีแดงสีขาวสีดำสีน้ำเงินสีฟ้าสีเขียวสีส้มสีชมพูสีเหลืองนะฮะอันนี้คือสีผมได้เพิ่มเติมนะฮะสีขาวอย่างเงี้ยผมนะครับทีนี้ผมจะมาโชว์การคราฟโปเกมอนให้ดูละกันนะผมจะคราฟตัวโปเกมอนธรรมดาก่อนละกันครับผมนะครับปึ๊บอันนี้ก็จะเอาเอปิคอร์ดออกมาโปเกมอนธรรมดาต้องใช้เอปิคอร์ดสีแดง3แล้วก็สีขาว3ครับผมและสีขาวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัวเบสตัวพื้นฐานครับผมอาจจะต้องใช้กับทุกโปเกมอนเลยนะฮะในการใช้ตัวนี้ครับผมแล้วก็ปุ่ม1อันครับผมนะครับทีนี้ผมวิธีการคราฟก็คือเราแอบคือต้องทำส่วนตัวด้านประกบก่อนต้องทำส่วนประกบด้านบนครับผมก็เป็นส่วนตัวการเอาเรสเอปิคอร์ดวางเรียงกับทีครับผมซึ่งจะได้เป็นด้านบนออกมา3อันแล้วก็ด้านล่างผมก็จะได้มาจากการเอาเอปิคอร์ดสีขาวมาครับผมนะทำเป็นด้านล่างครับผมแล้วก็การทำโปเกมอนก็คือเอาพวกนี้ประกบมันก็จะเป็นตัวโปเกมอนด้านบนแล้วก็ตัวปุ่มหินแล้วก็ตัวเบสโปเกมอนครับผมนะก็ใช้ในการคราฟซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่ปุ่มอยู่ครับผมได้จากการสุ่มเมื่อกี้นะก็ได้บอลขึ้นได้บอลเพิ่มเข้ามาแบบนี้ผู้ชมครับนี่นะฮะอ่ะก็ประมาณนี้ผู้ชมครับและอันนี้ก็เป็นบอลที่มีในเกมนี้ว่ามีบอลเยอะขนาดไหนนะฮะผู้ชมดูได้ครับผมนะครับนี่แล้วบอลแต่ละอันเองก็เหมาะสำหรับในการจับโปเกมอนในแต่ละสถานที่หรือในแต่ละธาตุเหมือนกันครับผมนะฮะก็ศึกษาดูแล้วก็วิธีการคราฟพวกเนี้ยก็เช็คดูได้ที่เว็บโหลดเขาเหมือนกันแล้วก็ไอ้เครื่องจับฝั่งนู้นนะผมก็เช็คได้ที่มันได้เหมือนกันผู้ชมครับอ่ะจริงๆมันก็จะมีพวกปุ๋ยที่เราสามารถคราฟได้เราต้องมีบอลมิลเป็นปุ๋ยแล้วมีบอลมิลกับไอ้พวกเบอร์รี่พวกเนี้ยเอามาคราฟรวมกันก็ได้เป็นไอ้ตัวไอ้นี่ออกมาว่าทำการเล่นก็จะเติบโตของตัวต้นพวกต้นเบอร์รี่ในเกมนี้ครับผมนะฮะอ่ะโอเคนะแล้วก็ทีนี้ผมจะพามาดูอีกทีนึงละกันนะผมที่ตรงนี้ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโปเกมอนเซ็นเตอร์ครับผมนะครับอ่ะโดยตรงนี้ผมเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเสียงเพลงกับโปเกมอนเซ็นเตอร์คุณผู้ชมครับแล้วก็จะมีไอ้เครื่องฮิลเนี่ยครับผมนะครับแล้วฮิลโปเกมอนได้เหมือนกันที่ผมคราฟที่ผมบอกไว้ตอนแรกครับผมนะครับนี่ก็จะมีตัวของเชดก็ผมอันนี้ผมเอามาเก็บของไว้เฉยนะฮะแต่คือว่าผมเซ็งมาเกินไงกรณีคือจะมาให้ดูเฉยนะครับผมก็สามารถเก็บของได้เอ็นเตอร์เชดนะฮะที่ไหนเก็บของได้เหมือนกันแล้วก็ชั้น2เนี่ยผมก็จะมีในส่วนของเป็นที่นอนครับผมแล้วมานอนได้ครับผมนะนอนได้หลายคนด้วยนะเพื่อเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างงี้นะฮะไปที่ฟิลฟ้ามากคุณผู้ชมครับนี่ครับผมโอเคนะครับแล้วก็ที่นี้ครับผมนะครับผมจะขอมาพูดโอเคครับผมทีนี้นะผมขอพูดถึง NPC ตัวนี้หน่อยโอ้โหปกติ NPC ตัวนี้จะไม่มีบทบาทในการเทรดอะไรใช่มั้ยฮะแต่พอในแอดออนตัวนี้ครับผม NPC ตัวนี้จะสามารถที่จะเทรดแลกของได้อย่างเช่น VS Seeker ครับผมนะครับซึ่งมันใช้ส่งตัว Battle Bait ครับผมนะครับถามว่า Battle Bait เราจะเอามาจากไหนใช่มั้ยฮะ Battle Bait เราจะได้มาจากการต่อสู้กับแก๊ง Rocket ครับผมตอนแรกผมเห็นเขาวิ่งอยู่แถวนี้นะตอนแรกสุดเลยรู้เขาไปไหนแล้วผู้ชมฮะนี่ครับผมนะต้องเอาชนะแก๊ง Rocket ให้ได้ครับผมนะครับถึงจะได้ในส่วนของตัวไปทั้งเบสมาแล้วก็เทียบกันแกลเกตเองสมัยจ่าเทรดและของที่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีหางสโลโพกหรือเปลือกของเชลเลอร์เชลเดอร์เนี่ยสมัยจ่ามาแลกเป็นเงินได้เหมือนกันเขาผมก็ถือว่าก็ต้องคิดนิดนึงว่าเฮ้ยจะทำไงกับเขาดีครับผู้ชมฮะก็โอเคเนาะแล้วก็จริงๆเขาผมมันก็จะมีพวกของแร่เจเนเรตต่างๆด้วยอย่างเช่นพวกหินอะไรคือผมเอาเสกไปผมไม่รู้ชื่ออะไรเกมเนี่ยนะฮะแต่มันเป็นหินแร่รู้แค่แหละดูท่านผมด้วยผมจะลองตัดภาพไปดูแล้วกันและนี่นะครับผมก็คือเป็นเหมือนแร่ครับผมนะครับวายผมเปิดจนซึ่งไอ้แรกตัวรู้สึกว่าต้องเอาปิกแอคอะไรมาขุดก็ผมนะผมจะลองเอาปิกแอคอะไรนี้ผมใช้ก่อนละกันผู้ชมครับผมจะเซกทับกีบนะฮะเสียงอีวีค่อนข้างดังผู้ชมครับจะร้องบ่อยจังเลยนะเราเนี่ยเฮ้ยเอาเป็นสโตนพิกได้ไหมผมไม่รู้ว่าตัวปิกแอคไม่ได้ก็ต้องมาดูว่าไอ้ตัวปิกแอคได้ไหมผู้ชมครับโอเคสโตนโอเคนี่ครับผมก็คือจะรู้ว่าผมนะก็จะเป็นดอกมานี้เป็นฟอสซิลที่ผมหาได้ผู้ชมครับนี่นะฮะได้ฟอสซิลมาแล้วฟอสซิลไปคืนชีพได้ครับผมนะฮะโอเคครับผมไหนๆแล้วเอาฟอสซิลไปลองคืนชีพหน่อยละกันผู้ชมฮะต้องเดินทางสักนิดนึงครับผมนะฮะเพราะว่าผมเดินมาอีกฝั่งนึงครับผมนะครับของป่าซึ่งมันอยู่ไกลที่ผมเซตของไว้อยู่โอเคทีนี้ผมได้เครื่องฟอสซิลผมจะลองเช็คสักนิดนึงครับปึ๊บนี่นะผมอันก็คืนชีพโปเกมอนให้ผมนะผู้ชมครับมันเป็นงึ้งๆงะๆนะผู้ชมฮะอันนี้ก็คือเครื่องวิชโปเกมอนก็ทำงานประมาณนี้ผู้ชมครับโอเคแต่ต้องรอเวลาผมนะฮะ
โอเคคุณผู้ชมครับทีนี้ผมไปเกลออะไรนิดหน่อยคุณผู้ชมก็คงจะลองเมกาอีโฟให้ดูกันนะผมนะแต่ผมเมื่อกี้ผมต้องหาชาลีสามก่อนชาลีสามผมไหนอยู่นี่ครับผมตัวเหลืองๆเหลืองกันด้วยชมจะลองให้แลกแคนดี้กับเขาก่อนแลกแคนดี้เสียงได้นะฮะลองให้เขาครับนี่ครับผมแบงค์ล่างอีโวลูชั่นคุณผู้ชมครับนี่กลายเป็นชาแมลีออนครับผมนะฮะอ่ะโอเคเราจะให้แล้วคันที่ต่อไปผู้ชมครับแมลีออนรอบนึงผู้ชมครับนี่ครับผมนะฮะเรียบร้อยครับผมใช้นี่ชาลิซ่าชาลิซ่าสีดำครับผมก็เลยเท่โคตรเท่ผู้ชมครับมันขี่ได้ไหมเนี่ยหรือต้องมีไอเทมอะไรสักอย่างป่ะไอโบเกลายสักอย่างไหมที่ผมเห็นตอนแรกผมลองอันนี้ดูก่อนผู้ชมฮะไอ้ยะเฮ้ยผมขี่คาริซาดได้ว่ะเฮ้ยอย่างเจ๋งอ่ะเฮ้ยเจ๋งจริงจริงโอ้ผมขี่โปเกมอนผู้ชมเป็นไงเจ๋งมั้ยล่ะอ้าวโคตรเท่เฮ้ยโอ้ดิชาริซาดทีนี้ผมไปเกลออีกนึงคือไอ้กลองถ้าเกิดผมเมกาอีโวลูชั่นคือผมต้องใช้กำไรเมกาผมต้องใช้กำไรที่มีตัวแฟกเตอร์อยู่ผมจะรู้จะเป็นยังไงผมใช้ X Factor ละกันทั้งประเทศทุกละโอเคผมจะต้องมาใส่แทนแลคแคนดี้ผมจะมาลองดูว่าถ้าเกิดผมแปลงร่างอ่ะถ้าผมเมกาอยู่ครับชิบหายแล้วผมแปลงร่างเมกาไม่ได้อ่ะคือต้องเอาอันนี้ก่อนเหรอแล้วค่อยแปลงร่างเมกาป่ะนี่ไงเราโอ้ยคิดขวากับโปเกบอลเหรอเพิ่งรู้เนี่ยเดี๋ยวผมเพิ่งรู้อยู่นี่จริงๆด้วยชิปคลิกขวาไปกาวกับโปเกบอลผู้ชมฮะแต่ออกมาก็ต้องมาเทมใหม่ผู้ชมฮะโอเคครับผมทีนี้ผมจะลองเป็นไปแก้ชาริซาร์ดวายดูบ้างผู้ชมครับอุ้ยเจ๋งๆๆต้องเอากำไรของวายออกมาผู้ชมครับกำไรวายแฟกเตอร์ครับผมจริงๆมันเป็นที่เป็นบิเลียนมันเป็นเหมือนมันมีปกติแล้วก็เอ็กวายกาอันนี้ผมมีแฟกเตอร์ผมต้องใช้ฟุ๊บนี่ครับผมนี่ก็เป็นไปแก้ชาริซาร์ดวายผู้ชมครับก็เท่อีกแบบนะฮะเดี๋ยวผมใส่ที่ขี่ละกันนะผมเดี๋ยวว่าเท่ช่วยเท่รู้สึกว่าจะเราจะไม่สามารถจะใส่ตัวขี่หลังให้กับโปเกมอนที่เป็นเมกาได้ครับผมนะฮะน่าเสียดายผู้ชมครับแต่โคตรเท่เลยอ่ะเท่จริงเท่จังผู้ชมฮะบอกเลยเท่จริงผู้ชมโอเคเดี๋ยวต่อไปครับผมนะครับก็จะเป็นวิธีการสอนลงและลงไงเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับผมเท่จริงไว้เรานะฮะโอเคครับผมทีนี้ผมก็จะเริ่มทำการสอนโหลดแล้วก็สอนลงครับผมแอดออนเซิร์ฟโปเกดร็อกนะฮะหรือโปเกมอนแอดออนครับผมนะฮะโอเคเนาะทีนี้ครับผมนะครับสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือมาที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปนะฮะก็จะมาโผล่ที่เว็บ mcpedl ผมก็จะเว็บที่คนทำเนี่ยก็เอารายละเอียดของแอดออนต่างๆครับผมในนั้นก็จะมีวิธีการจับสถานที่ที่จับโปเกมอนนะครับแล้วก็วิธีเล่นต่างๆเนี่ยครับผมนะครับลงครับผมในข้อมูลนี้ครับผมลงไปถึงลิงก์ดาวน์โหลดด้วยเนาะนะฮะโอเคเราก็เลื่อนลงมาครับผมนะครับนี่มีข้อมูลนะครับมีสูตรคราฟต์ครับผมนะเครื่องจักรต่างๆครับผมที่มีในแอดออนตัวนี้ครับผมนะครับวิธีการเล่นแร่ที่อยู่ครับผมช็อปนะฮะโอ้โหสารพัดครับผมเมกาสโตนนะครับเทรนเนอร์การ์ดนี่ผมวิเคราะห์โปเกบอลนะฮะเนี่ยสูตรคราฟต์โปเกบอลอยู่นี่ครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลต่างครับผมรวมไปถึงลิงก์ดาวน์โหลดก็อยู่ตรงนี้คุณผู้ชมครับนี่นะฮะแต่ว่าผมจะมาซึ่งมันก็จะมีทั้งหมด4ไฟล์ด้วยกันครับผมแล้วจะมี Anime Sound Behavior Resource Generation Machine ครับผมนะฮะโดยผมก็จะโหลดทั้ง4อันละกันครับผมแต่ว่าผมจะสอนแค่อันเดียวเพราะว่าอีก3อันที่เหลือครับผมก็จะวิธีการโหลดเหมือนกันเป๊ะนะฮะโดยผมจะโหลดแค่อันบนคือ Anime Sound ผมเพิ่งที่โหลดมาแล้วไงนะฮะเดี๋ยวนี้โหลดเหมือนกันนะฮะสักครั้งนี้ไม่โหลดก็โหลดทั้งหมดครับผมโอเคผมก็ไป Anime Soundนี่นะฮะก็จะขึ้นออกหน้ารีบก็ผมเพราะว่าคนทำเขาไปย่อลิงก์ใน FCPDL ซึ่งผมก็โอเคกับเว็บนี้นะจริงๆก็ไม่ได้แบบซับซ้อนเหมือน e-adfree เนาะอันนี้มันดีกว่าผมชอบเนี่ยนะฮะแล้วก็กดไปนั้นก็ผมให้เราหาผมตรงคำว่า free ad free with ad เนี่ย free ad with ad ตรงนี้ผมนะครับเข้าไปปุ๊บทีนี้มันก็จะมีให้ผมให้เราทำการเปิดหน้าตรงนี้ขึ้นมาเป็นการอ่านอาร์ติเคิลที่จริงๆเราไม่ต้องเข้าไปอ่านเราแค่รอเวลาให้หมดก็ผมแล้วกดปิดไปนะฮะนี่เราก็รอสักครู่หนึ่งครับผมรอให้มันจับเวลาประมาณ10วินะฮะอันนี้ละ2 1เมื่อเวลาเราก็ปิดไปครับผมพิมพ์แล้วกด continue ไปปึ๊บนี่นะครับนี่เราก็จะไปโผล่หน้ามีเดียไฟล์แล้วผมนะครับนี่นะฮะแล้วก็ทำการกดดาวน์โหลดได้เลยครับผมนี่นะครับโอเคเรียบร้อยครับผมนะครับนี่แล้วก็
ขั้นต่อมาผมก็คือย้อนกลับมาเนาะแล้วก็โหลดอีก3ไฟล์ที่เหลือที่ผมบอกไปครับผมแล้วก็ทำตามสเต็ปเดิมแล้วผมนะฮะผมทำก็ผมโหลดไปแล้วนะผมก็จะข้ามไปแล้วกันนะฮะโอเคทีนี้สุดขั้นต่อมาผมก็ไปยังที่เป็นแอปสำหรับเปิดไฟล์ของผมชื่อ Edge File Explorer นะเพราะว่าเราต้องทำการเปลี่ยนสกุลไฟล์นิดนึงครับผมในโหลดบทบาทเป็นไฟล์ zip นะแล้วก็ทำการไปที่ผมดาวน์โหลดไฟล์ไว้ครับผมนะครับถ้าคุณดาวน์โหลดครบ4ไฟล์ผมก็จะมีไฟล์หน้าตาแบบนี้4อันครับผมนะฮะชื่อแบบนี้นะฮะโดยสิ่งที่ผมจะให้คุณทำก็คือทำการแก้ไขครับผมนะครับโดยทำการแก้ไขทีละไฟล์ด้วยการลบคำว่าดับซิปออกครับผมนะครับมันก็จะกลายเป็นไฟล์ .mcpack ครับผมนะฮะนี่แล้วก็ทำกันที่เหลือทุกอันคุณผู้ชมครับนี่นะฮะปุ๊บนี่นะครบ4ไฟล์ครับผมนะครับโอเคจากนั้นนะครับเพื่อทำการแตะไปที่ไฟล์ของเราผมนะครับเราจะเริ่มอันไหนก่อนก็ได้ผมจะเริ่มจากเมลแพ็คก่อนก็กดไปแตะปุ๊บนี่ครับผมนะครับเราก็เริ่มไปที่เกมนะครับมีติ๊กถูกสีเขียวนะถ้าเกิดใช้ X file ครับผมแล้วก็ทำการกดเวลาเท่านั้นครับผมนะหรือใครจะกดเสมอก็ได้เพื่อไม่ให้ต้องมานั่งรอหน้านี้นะฮะแล้วก็รอให้ตัวเกมเปิดขึ้นมาแล้วเอาแอดออนเข้าสู่ตัวเกมครับผมนะฮะโอเคครับผมวันนี้มันจะเป็นออนที่ใหญ่นึงไงต้องรอเวลาอาจจะไม่ได้ขึ้นตึ๊ดทันทีครับผมนะฮะในระหว่างเนี้ยก็ผมเราต้องจะกลับไปครับผมนะครับแล้วไปเอาแอดออนตัวอื่นเข้ามาได้ระหว่างรอครับผมนะครับก็กลับไปที่อันนี้ใหม่ครับผมนะครับแล้วก็ไปเอาอันที่2เข้าครับผมนะฮะโอเคแล้วก็เหมือนเดิมผมเท่านั้นเหมือนเดิมก็ผมนะครับทำตัดสิบเดิมก็ผมรอโหลดขึ้นมาใหม่ครับผมแล้วก็ปึ๊บนี่มันก็จะกลับให้หน้านี้ครับผมนะฮะในระหว่างนี้เราก็ไปที่กับที่เดิมใหม่ครับผมนะครับแล้วก็อันที่3ของผมนะครับปึ๊บก็เหมือนกันครับผมก็คือก็เปิดไว้ที่ตัวเกมไมค์ครับเหมือนกันปึ๊บแล้วก็ท้ายก็อันที่4ครับผมที่โหลดไว้ครับผมนะครับปึ๊บนี่นะครับผมนี่นะฮะจริงๆครับผมเราอันนี้เราก็จะไปเช็คดูว่ามันเข้าตัวเกมหรือเพราะมันจะไม่ขึ้นตอนนี้ครับผมแล้วก็ไปเช็คที่เพลย์เปลี่ยนนิวเวอร์ครับผมนะฮะนี่เราก็จะไปเช็คว่าตัวนี้มันเข้าสู่ตัวเกมไหมครับผมถ้ามันเข้าแล้วผมเราก็จะเจอกับในส่วนของตัวเนี่ยไปดูตรงมาแพ็คก็ผมเจอรีซอสก็จะมีผมว่าจะมีไฟล์3ไฟล์ตรงเนี้ยครับผมมีทั้งตัวรีซอสนะครับตัวแมชชีนตัวอนิเมะครายครับผมนะครับแล้วก็ตัวแพ็คก็จะมีในส่วนของตัวเพเวอร์ครับผมนะครับนี่นะฮะทีนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนเอาตัวนี้เข้าสู่ตัวเกมก็ผมซึ่งผมแนะนำว่าให้ใช้กับโลกใหม่เพราะว่ามันจะมีผลกับพวกการเจเนเรตสถานที่ครับผมนะฮะเราก็กด create new world ครับผมนะครับโอเคจากนั้นเราก็ทำการครับผมนะครับไปตรงตัว experiment ครับผมนะครับอย่าลืม experiment ก็เปิดตัวฟีเจอร์อันนี้ครับผม experiment activate มันก็จะขึ้นเตือนว่าถ้าเราเปิดไอตัว experiment เนี่ยมันจะทำให้โลกอาจจะไม่เสถียรได้ซึ่งเราไม่สนใจอยู่แล้วกด activate ไปเลยคุณผู้ชมครับก็เปิด holiday creator featureCreation SOP อันนี้ผมไม่มั่นใจเปิดใหม่ๆแต่ผมเปิดเผื่อไว้ละกันแล้วก็ต่อมาครับผม Additional Mod Capability อันนี้ต้องเปิดแน่นอนแล้วก็ Upcoming Creator Feature ครับผมนะฮะเปิดไว้ครับผมนะครับนี่นะฮะจากนั้นครับผมนะครับให้เราไปที่ส่วนตัว Add-on ครับผมนะครับอันนี้ผมจะไปใส่ Behavior Pack ก่อนครับผมนะฮะเราก็ทำการกด Activate Behavior Pack ตัวนี้ครับผมนะครับนี่ใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะแจ้งเตือนเรื่อง Achievement เนาะว่าถ้าเกิดเราไปใส่ใส่เพเปอร์แพ็กเนี่ยมันจะมีผลกับกฎของตัวเกมของผมนะฮะซึ่งเราไม่สนใจแล้วก็คอนทินิวไปครับผมปึ๊บนี่นะครับโอเคแล้วก็จากนั้นผมเราก็ไปที่รีซอสนะฮะทำการใส่รีซอสครับผมทั้ง3อันของผมนะฮะใส่ไปเลยนะฮะปึ๊บ activate ปึ๊บนี่ครับผมก็จะได้เป็นรีซอสแบบนี้ครับผู้ชมครับโอเคครับผมจากนั้นเราก็ทำงานสามารถทำการ create โลกเดิมแต่ผมขอเปลี่ยนเป็น creative แล้วกันว่าเช็คของให้ดูผู้ชมฮะแล้วกด create ชมอันนี้ก็เริ่มทำการสร้างโลกครับผมนะครับนี่ครับผมเมื่อเข้าเกมเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนครับผมตรงโลโก้ดาวน์โหลดครับผมนะฮะเป็นเซิร์ฟโปเกมอนร็อกนะฮะโอเคอันนี้มันเพิ่งขึ้นข้อความ import ครับผมนะฮะนี่ import successfully ครับผมนะครับอันนี้คือเอาเข้าสำเร็จครับผมนะฮะแล้วคุณเอาไอ้ของเข้าสำเร็จเนี่ยผมนะฮะก็จะเจอพวกโปเกมอนแบบนี้คุณชมครับนี่นะฮะเป็นไงเจ๋งปะล่ะนี่ครับผมนะฮะเขาเกิดขึ้นอินพอร์ตเกมนี่มีเสียงโปเกมอนด้วยนะฮะโอเคอันนี้คาราปีนี่นะอันนี้เป็นเจเนเรตแมชชีนนะครับโอเคแต่อีพอยอันนึงครับผมนะครับเพิ่งขึ้นนะฮะเรียบร้อยคุณผู้ชมครับโอเคนะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิด
เป่าคีย์เทเวนตอรี่ให้ดูก่อนแล้วกันตอนนี้ผมปุยในโหมดของปิดฮัทเนาะผมปิดฮัทไว้ก่อนนี้เพื่อทำปกนะผมอันนี้มีคนเจอเข้าเกมนะไม่เกี่ยวแล้วโอเคเดี๋ยวผมปรับให้ฮัทออกคู่หนึ่งผู้ชมครับนี่นะผมเมื่อเข้าเกมมาเจอกับไอเทมชิ้นนี้ที่มีชื่อว่าFirst Generation ผู้ชมครับนี่นะฮะและตรงนี้ผมปุ่มต่างๆเนี่ยก็จะมีท่าอิมวอกก็จะเปลี่ยนท่าผู้ชมเห็นไหมฮะถ้าเป็นคอมมันจะไม่ขึ้นนะฮะนี่คอมมานด์ยุดต่างๆผมเดินเนี่ยก็จะเป็นอีโปเกมอนครับผมนะครับอยู่ที่คอมมันก็เลยไม่ขึ้นตรงนี้ให้พี่ให้นะผมเห็นตรงแค่ตอนนี้ผู้ชมฮะผมจะลองกดค้างใช้ดูผู้ชมครับมีโปเกมอนตีกันด้วยผู้ชมฮะมีเสียงการบัตเทิลกันนะผู้ชมฮะผมว่าเมื่อกี้เสียงเต้นเต้นผมดังแน่เลยนะฮะผมลืมปิดว้ายมีโปเกมอนแตกอยู่ตรงนี้ผู้ชมครับโอ้พิจิเราลงลาวาผู้ชมหัวน่าสงสารนะฮะโอเคเราก็เสกได้ปุ๊บนี่ครับผมคุยอินเทอร์แอคชั่นครับผมอินเทอร์แลก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 เนี่ยผมนะฮะโอเคนี้ก็ที่พวกเรากดย่อนแล้วกดย่อเอาผมแล้วก็อินเทอร์แลกเซิร์ฟออเทอร์นี่ครับผมนะฮะนี่ครับผมก็เป็นการเปลี่ยนนะผมเดี๋ยวผมจะเลือกสควอเทอร์ผู้ชมนี่ครับผมนะครับนี่ก็จะเริ่มด้วยสตาร์เตอร์แพ็คปกติผู้ชมครับนี่นะฮะและเปิดคอร์เนียร์ที่ผู้ชมครับบอกเลยว่ามีโปเกมอนให้เราเลือกเสกมาลองเล่นเยอะมากผู้ชมครับนี่นะฮะอันนี้มันโชว์แค่โปเกมอนที่เฟรนแล้วเนาะนะฮะจริงๆถ้าเรากดเซิร์ชเนี่ยเจอโปเกมอนที่มีชีวิตอยู่ได้ผู้ชมครับอย่างเช่นผมจะลองโอ้ยผมไปกดเนี่ยนะฮะผมจะลองดูตรงนี้ผู้ชมครับแล้วก็ลองเซิร์ชแล้วผมหาอย่างเช่นมิวทูผู้ชมครับนี่นะฮะอันนี้มีเป็น Shadow Mewtwo ผู้ชมครับนี่บอกเลยว่าอย่างเฟียวนะครับนี่คุณผู้ชมครับผมนี่นะฮะนี่ก็ฝึกเจ๋งมากล่ะผมมี Shadow Mewtwo แล้วจัดการมันหน่อยนี่ครับผม Shadow Mewtwo ก็จัดการโปเกมอนอย่างง่ายดายครับผมนะฮะโอเคครับผมก็โอเคว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องมาของสกายสลับคลิปนี้ผมขอตัวลาครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วนะครับผมสวัสดีโปรเฟสเซอร์